สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS podcast ครั้งนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันต่อที่โตเกียวครับท่านคงอย่าว่านะครับผมพาไปย้อนเมื่อ40ปีที่แล้วนะแต่ที่เล่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไปตัวเกียวมาอีก2อสาครั้งแล้วก็ผมว่าตรงไปตรงมาบรรยากาศต่างๆมันรู้สึกอย่างเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเพราะเขา ก้าวหน้าทันสมัยมากแล้วเมื่อ40ปีที่แล้วและทุกวันนี้ก็ยังก้าวหน้าและทันสมัยอยู่นะครับผมครั้งนี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวสัก2-3สาย่านกลางตรงโตเกียวแล้วเดาว่าน่าจะพออะเพิ่งไปไปค้นดูใน google 25ที่เที่ยวเด็ดๆในโตเกียวเขามีอะไรบ้างปรากฏว่าที่เขาไปกันเนี่ยผมไปมาหมดแล้วตั้งแต่ครั้งแรกะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะยังไงก็ครอบคลุมนะครับ เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาการไปโตเกียวเนี่ยจะมีสถานที่สถานที่หนึ่งที่เขายกให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับก็คือถ้าไปสมัยแรกเขาเรียกไปไปวัดที่มีมีโคมกวนอินใหญ่กวนอิมนะครับหรือเขาเรียกแคนนอนอาซากุซ่าแคนนอนนะครับเป็นวัดอาซากุซ่าแคนนอนแต่ชื่อวัดจริงๆชื่อวัดเซนโซจินะครับ วัดนี้เป็นวัดที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของการไปโตกเกียวไปญี่ปุ่นแล้วทุกคนก็จะต้องไปคือไปไหว้รูปกวนอิมใหญ่นะครับซึ่งมีมหาวิหารใหญ่แล้วสวยมากโดยเฉพาะอย่างนี้ต้องต้องไปตอนเย็นนะครับตอนที่พระอาทิตย์ตกนี่สวยมากเพราะว่ามีมหาวิหารใหญ่มีรักครังใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ทิวทัศน์แต่ส่วนใหญ่คนเนี่ยจะหมดเวลากับอะไรรู้ไหมครับหมดเวลากับไอ้ร้านค้าตรงถนนนาการิเซษเนี่ยนะครับเป็น สองข้างถนนนะครับแล้วก็เดินจ่ายซื้อของกันได้ไปวราานค้าเต็มไปหมดเลยนะครับนาคามิเศษเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งที่ใครไปตัวเกี่ยวก็จะต้องไปผมเนี่ยไปหลายครั้งจนตอนหลังตรงไปตรงมานะผมไปแล้ววัดพระแก้ววัดโพว,วัดอรุณสวยกว่าเยอะเลยแล้วมีผมใช้ค็ว่ามีจุดเด่นแลมีรายละเอียดที่แตกต่างแล้วก็วิบวับนะสวยกว่ามากที่ที่ไม่ไม่มีเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะ ไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้วจริงๆเนี่ยผมก็ไม่คิดจะไปนะครับผมไป4ครั้งที่ผมไปตเกียวผมไปวันนี้สองครั้งเองเหตุที่ต้องไปก็คือมีบางคนที่ที่เขาไปครั้งแรกก็ต้องพาเขาไปอะนะครับแต่รู้สึกว่าไปครั้งแรกก็พอแล้วเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวจะไปหมดเวลากับร้านค้าบนถนนทางเข้าอะที่เป็นถนนคนเดินนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถามว่า วัดของญี่ปุ่นที่น่าเที่ยวเนี่ยแล้วที่น่าสนใจเนี่ยคราวที่แล้วผมพูดถึงศาลเจ้ายาสุกุนี้ไปแล้วนะครับคราวนี้อยากจะยกมาอีกซักวัดหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความมายมากนะครับวัดนี้คือศาลเจ้าที่เขาสร้างเพื่อสักการะจกักรพรรดิเมจิเขาเรียกเมจิจินจูตรงนี้นี่ผมว่าพื้นที่นะครับ มันงดงามด้วยอนาบริเวณคือเขามีโทริอิเป็นพอเราไปถึงนะครับลงสถานีรถไฟมีเสาโทริอิใหญ่เราก็จะเห็นซูมเดินเข้าไปถึงนี่จะเป็นเป็นป่าป่าต้นอะไรรู้ป่ะฮะคือต้นต้นต้น,ตนอะไรซินนามอมต้นที่เอามาทำต้มพะโล้นะครับต้นซินนามอมเนี่ยปร่เต็มเป็นแถวเลยแล้วซินนามอมเนี่ยเป็นซินนาม ก็ไม่ไม่ต่างกับบ้านเรานะแต่ผมว่าเขาปลูกได้งามมากแล้วพอเข้าไปถึงนะจะเห็นตัวสารเจ้าเด่นเป็นสงา่าไม่มีสีอะไรมากบ้านเราก็มีหลายสีนะมีชอบฟ้ามีใบรากามีหางหงแต่ของเขาเนี่ยเป็นสีแดงเออผมว่าโดยบรรยากาศเนี่ยมันสงบมันสร้างความรู้สึกแบบญี่ปุ่นจริงๆนะครับที่ผมรู้สึกว่าไปแล้วผมชอบจะพาคนไปเพราะม,มันเงียบสงบแล้วก็เข้าไปแล้วมัน มันอะไรมันซึมซับบรรยากาศแล้วก็เห็นเข้ามาถึงแสดงความเคารพอันนี้มันจะไม่ใช่วัดพุทธนะครับมันเป็นของชินโตนะครับเป็นการเคารพสักการะบัรพระบุรุษแล้วที่ไม่ไกลจากที่ศาลเจ้าเมจิชิเนี่ยนะครับ ผมเนี่ยเห็นคนเดินไปเยอะเลยก็เลยเดินตามไปนะครับแต่ผมได้ไปครั้งเดียวนะครับเมื่อ40ปีที่้หลังจากนั้นก็ไม่คิดว่าจะไปอีกนะครับก็คือย่านที่เป็นสวนสาธารณะที่เขาอุทิศให้กับวัยรุ่นย่านนี้เนี่ยเขาเรียกฮาราจูกุชื่อมันจูจ่จูจ่กุเนี่ยนะครับชื่อฮาราจูกุเป็นพาร์คที่เขาอุทิศให้กับวัยรุ่นญี่ปุ่นเหตุการณ์เมื่อ40ปีแล้วเนี่ยผมเคยฝันนะพอไปเห็นเขาแล้วโอ้ ทำไมเมืองไทยไม่มีล่ะเป็นพื้นที่ที่เปิดให้คนหนุ่มสาวอยากจะแสดงอะไรก็มาแสดงได้ในเชิงสร้างสรรค์ส่วนใหญ่เนี่ยหนุ่มสาวก็จะมาแบบแฟชั่นเนาะผมเห็นโอ้แต่งตัวก็มาเป็นแก๊งใช้เขามาเป็นแก๊งมาเป็นกวนจะมาเป็นโรบินฮู้ดจะมาเป็นออยอดมนุษย์เป็นอะไรก็ตามมากันได้แล้วเขาก็มากันแล้วเขาก็จะไม่ใช่มาเปล่านะครับเขาจะหิ้วเครื่องวิทยุมาด้วย สมัย40ปีก่อนจะเป็นวิทยุแคสเซ็ตเนาะเป็นมินิคอมโปมาถึงก็เปิดลำโพงแล้วก็เต้นกันมีอีกแก๊งหนึ่งมาเป็นชุดอ里ล巴บาบา,บางทีก็มากันเป็นแกง๊งบางทีก็เดินกันมาคนละทิศละทางตอนที่ผมที่ผมไปเจอสารที่เนี้ยเพราะตอนผมลงรถขึ้นรถไฟก็จะมีคนแต่งตัวแปลกๆเหมือนจะไปเดินแฟชั่นโชว์นะครับแล้วก็ถามเขาเขาบอกเนี่ยถ้าไปทางเนี้ยพวกนี้เขาไปชุมนุมกันที่นั่นปรากฏว่าที่นั่นเนี่ยนะครับถามว่ามีสภาพเหมือนแล้วคล้ายๆสวนลุม แล้วก็มีวัยรุ่นมาอยู่กเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็มาสแสดงมาเต้นรามาออกมาโชว์นะครับแล้วที่นั่นเลยกลายเป็นที่ท่องเที่ยวฝรั่งนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาเพื่อมาดูนะครับผมทราบมาว่าพวกแมวมองหาดาราก็จะมาที่นี่แล้วก็จะมาส่องดูใครมีหน่วยกา้านดีก็มาหเหมือนมาแคสติ้งนะมาแคสติ้งแล้วก็ไปเป็นดาราผมเนี่ยเคย ไปที่นี่แล้วเคยฝัน,นว่าไอ้เมืองไทยมันน่าจะมีนี่อยู่มาสี่สิปีแล้วผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนนะเพิ่งจะเมื่อสักสี่หเดือนที่แล้วผมโผล่ไปที่มาบุญครองนะครับมาบุญครองเซ็นเตอร์เนี่ยเฮ้ยมีเขามีแต่งตัวกันเนี้มมาอยู่กันเป็นมุมเป็นมุมเป็นมุมแล้วก็มาเหมือนกับมาเล่นอะไรก็ไม่รู้นะมันอาจจะเกิดขึ้นนานแล้วก็ได้แต่ผมว่าอันนี้ที่ฮาราจูกุเนี่ย น่าสนใจมากแล้วก็ได้ยินหลายคนที่ไปโตเกียวแล้วกลับมาพูดถึงเรื่องฮาราจูกุโมเดลฮาราจูกุโมเดลแต่มันไม่เกิดที่เมืองไทยนะครับก็เพิ่งเห็นมกเปิดนะครับก็บางคนก็บอกโอ้โยแค่นั้นเองมันไม่มีสาระมันต้องเกิดแบบมีสาระบ้างนะครับก็ทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วผมก็ไม่รู้นะครับที่ฮาราจูกุมันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้ว4ี่สิปีล่วงแล้วนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มวัดที่สองหรือสารเจ้าที่ผม แนะที่ไปนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในโตเกียวเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเรื่องพิพิธภัณฑ์นะครับในโตเกียวทุกวันนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นใหม่อีกหลายพิพิธภัณฑ์เต็มไปหมดเลย mm hmm. เช่นตอนที่ผมศึกษาเรื่องลูกปัดเขาก็มีพิพิธภัณฑ์เส้นทางสายไหมนะครับแต่อยู่ที่ไหนโอ้โ oh หอยู่ที่อิเคบุคุโร อีเคบุคโรคืออะไรพอพูดอย่างนี้แล้วทุกคนจะงงเอาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะมีการพัฒนาเส้นทางรถใต้ดินเหมือนประเทศไทยเราพอพัฒนาเส้นทางรถใต้ดินมันจะมีชุมทางอยู่เป็นที่ต่างๆเช่นเรามีสยามมีอนุสาวรีย์ชัยหรือมีสยามก็อยู่ตรงสามย่านใช่ไหมครับหรือมี สถานีไหนสีลมอย่างเงี้ยเป็นต้นทรานในโตกเกียวเนี่ยนะครับมันจะมีย่านอยู่สองย่านที่เ็าเป็นชุมทางของสถานีรถไฟแล้วการพัฒนาของเขาเนี่ยผมว่าอาจจะพัฒนาดีกว่าประเทศไทยเรานะครับเขาก็ให้ชุมทางนั้น,นมีอาคารพาณิชย์เชิงพาณิชย์เกิดขึ้นด้วยนะครับย่านหนึ่งเรียกว่าย่า,ยานชินจูกุนะครับอีกย่านหนึ่งเรียกว่าชานอิเคบุคุโรนะครับเอาเรียกว่าเป็นชุมทางที่รถไฟทั้งหลายก็มา มาตัดกันตรงนี้แหละมาเปลี่ยนกันตรงนี้เลยนะครับคล่อมสถานีเหล่านั้นก็เคยมีตึกใหญ่สูงอยู่พิพิธภัณฑ์ที่ผมไปเนี่ยพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยเส้นทางสายไหมตอนที่ผมไปครั้งที่สองครั้งที่สามเพื่อไปตามรอยลูกปัดเนี่ยก็ไปที่นั่นก็อยู่ที่ชั้นเท่าไรยี่สิบสามสิบนะครับจำไม่ได้แล้วก็ขึ้นไปถึงก็เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆของเอกชนตั้งขึ้นแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ที่เอกชนตั้งขึ้นแล้วเด่นมากเนี่ยนะครับอีกสองสามพ,พิพิธภัณฑ์ หนึ่งก็คืออิดเดนมิสึท่านรู้จักอิดเดนมิสึใช่ไหมน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องอิดเดนมิสึในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีบริษัทที่ประสบความสําเร็จมั่งคั่งเนี่ยแล้วเขาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทางองค์กรบริษัทหรือมูลนิธิดูแลพิพิธภัณฑ์อิดเดนมิสึเนี่ยสะสมงานศินละปะกรรมญี่ปุ่นชั้นเยี่ยมไว้แล้วตั้งอยู่ไม่ไกลกับพระราชวังจกกักรพรรดิของญี่ปุ่น แต่มีพิพันฑ์อีกพิพัณฑ์หนึ่งที่ผมว่าสําคัญมากแล้วก็เพิ่งสร้างใหม่ในต,ตอนที่ผมไปครั้งแรก40ปีที่แล้วยังไม่มีพิพัพนฑ์นี้เพิ่งสร้างใหม่สักสิกว่าปีที่แล้วนะครับชื่อพิพัณฑ์แห่งเมืองโตเกียวพิพัพนธ์แห่งกรุงโตเกียวอันนี้แนะนําให้ไปเพราะว่าตอนไปถึงนะั่ก็งงๆนะรถไฟไปถึงนะครับท่านสืบข้อเ,เองแต่พอไปถึงจะงง,งมันเหมือนกับโต๊ะอ,อะไรก่รู้ตั้งอยู่ใหญ่ๆมีขาขึ้นไปสูงแล้วก็มีแท่นใหญ่วางอยู่นะครับต้องขึ้น ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปหลายชั้นพอขึ้นไปถึงเข้าไปถึงไน้ครับตื่นเต้นและตื่นตามากเลยเขาทำโมเดลกรุงโตเกียวเมื่อหลายร้อยปีก่อนไว้ทั้งกรุงโตเกียวเลยครับเป็นโมเดลใหญ่มากผมไปดูแล้วเนีย่ยโอ้ยถ้าเมืองไทยมีโมเดลอย่างนี้ของกรุงเทพสักโมเดลหนึ่งนะหรือว่าจังหวัดไหนมีโมเดลอย่างนี้สักโมเดลหนึ่งนะแล้วแต่ละ เราแวกเนี่ยเขาก็จะโฟกัสเช่นย่านที่สําคัญที่สุดของญี่ปุ่นคือนิฮอนบาชิคือบาชิแปลว่าสะพานนิฮอนแปลว่าญี่ปุ่นนะคือสะพานญี่ปุ่นเนี่ยนิฮอนบาชิเนี่ยเขาก็ทําให้เห็นสะพานและเห็นห้างและร้านค้ารวมทั้งประเพณีพิธีกรรมที่เคยจัดกันในละแวกนั้นท่านพึทอกอกใช่ไหมฮะมันเห็นแล้วก็บางจุดเี่ยเขาก็โฟกัสให้เห็นประเพณีแห่นู่นประเพณีแห่นี่นะครับ ปับเรือที่มาในน้ำนะขบวนเรือหรือร้านค้ามีแม้กระทั่งร้านไดมารูนะครับซึ่งเอ่อไดมารู u, เป็นร้านเก่าแก่ของญี่ปุ่นนะครับเขาก็ทำโมเดลให้เห็นเรียกว่าโมเดลแบบผมเห็นว่าตื่นเต้นมากแล้ววังจัก,กรพัิก็ให้เห็นด้วยนะครับเป็นโมเดลที่ยิ่งใหญ่ไปยืนแล้วก็ไปฝันท้ามีของเมืองไทยเมืองไทยเรามีอย่างนี้นะนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยพอ พอไปอีกจุดหนึ่งเนะี่ยเขาทำย่านตลาดเก่าของญี่ปุ่นเมื่อหลายร้อยปีให้ได้เห็นเลยตรงนี้เป็นร้านค้าตรงนี้เป็นร้านขายหนังสือตรงนี้เป็นโรงพิมพ์ไอ้น,นี่ผมไปแล้วตื่นเต้นมากโอ้ญี่ปุ่นเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยมีความนิยมการอ่านหนังสือร้านขายหนังสือโรงพิมพ์หนังสือเนี่ยเยอะมากหรือเขาคงมีทุกอย่างแต่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ เพื่อจะบอกว่าคนญี่ปุ่นไฝ่เรียนใฝ่เรียนรู้ผมเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากแต่พี่น้องผมเขาไปสนใจอะไรรู้ปะสนใจที่บ้านผมที่นครเรียกว่าแจ็คออมเหม็นสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีซ่วมนะครับแล้วก็ทุกบ้านเนี่ยก็จะถ่ายอุจจาระใส่กระโถนแล้วก็เทเทใส่ถังแล้วพอตอนยังไม่เช้าอะ่ะก็จะมีคนจีนก็จะมาเก็บอุจจาระเหล่านี้ หาบใส่ถังเอาไปทําปุ๋ยปลูกผักเมือ,นองนครเราเรียกแจ็คออมเหม็นแจ็คออมเหม็นก็คือแจ็คอยู่กับความเหม็นน่ะปรากฏว่าที่ญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนั้นครับแล้วพี่น้องผมก็สนุกกับไอ้ถังนี้แล้วก็ไปแบกกันใหญ่เลยนะครับแบกถ่ายรูปแบกถ่ายรูปสมมุติว่าเป็น Jack แจ็คออมเหม็นแหมสมมุติอะไรไม่สมมุติเนาะจริงๆมันตั้งสมมติเป็นปรัชญาเป็นนักปรา์เป็นนักอ่านหนังสือนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิศพันธ์ แห่งกรุงโตเกียวเขาทำไว้ผมใช้คำว่าสวยมากเลยนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วพิพันธ์มีอีกพิพันธ์หนึ่งนะครับในโตเกียวเนี่ยออทำท่าจะไปเรื่องพิพันธ์แล้วมีพิพันธ์ว่าวนานาชาติอันนี้ผมก็ไปนะครับออค้นหาไม่ยากพิพันธ์ว่าวนานาชาติเขาบอกเป็นพิพันธ์ที่รวบรวมว่าวไว้มากที่สุดไปถึงนะมีว่าวจุฬาบ้านเราด้วยครับ จริงๆนะพิพิธภัณฑ์เขาเล็กนิดเดียวนะเป็นห้องเล็กๆแล้วก็มีเป็นแฟนเอกชนของคนคนหนึ่งอ่ะที่ชอบว่าวแล้วก็ได้รวบรวมว่าวแล้วมีงานอะไรเกี่ยวกับว่าวเนี่ยแกก็เป็นคนไปนําเสนอไปโชว์แกเลยกลายเป็นมนุษย์ว่าวนะครับเพราะฉะนั้นที่เล่าทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าไอ้ความเล็กความน้อยในญี่ปุ่นเนี่ยมีมากมายไปหมดแล้วมีพฟนเต็มไปหมดจริงๆถ้าเที่ยวแต่พิพิธภัณฑ์เนี่ย ล่าสุดเนี่ยมีอีกสองพิพันธ์ที่เกิดขึ้นใหม่แล้วคนเขาตื่นเต้นมากพิพันธ์หนึ่งชื่อว่าพิ Craft. พันธ์คราฟพิพันธ์คราฟเนี่ยนะครับผมไปเนาะไปแล้วผมต้องกลับมาบอกพี่น้องบอกว่าพี่คนนี้ต้องไปคนนี้อย่าไปนะครับแล้วพี่ผมที่ไปเนี่ยแกไปแล้วก็บอกเฮ้ยไม่ได้ไปเนี่ยเสียดายมากเป็นพิพันธ์คราฟที่คนไปน้อยมากแล้วอยู่ไกลลิบๆเลยนะครับต้องนั่งแท็กซี่ไปแล้วขากลับเนี่ยหากลับหารถกลับยากด้วยนะครับ ผมต้องขอให้เขาช่วยเรียกแท็กทซี่ไปรับมาแต่ในตอะนี้มีความเป็นคราฟอย่างจริงจังนะครับเพราะกระถานอาคารทั้งหมดยังเป็นอาคารโบราณเลยครับอาคารเนี่ยไม้แต่ละสูงแต่ละท่อนหลังคาแต่ละอันเนี่ยเขาบอกนี่เป็นคราฟเวิร์หมดก็เรียกว่าทั้งหลังเนี่ยนะครับเป็นคราฟแล้วสิ่งที่จะแสดงเนี่ยจริงๆของไม่มากเป็นพวกเครื่องจักรสารตะกร้าเป็นเครื่องปั้นดินเผา คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาพิธีพิถันเรื่องนี้นะครับแล้วเขาก็จัดเก็บกันอย่างดีแต่และชิ้นเขามีเรื่องราวมีบันทึกต่างจากบ้านเราใช้แล้วก็ทิ้งใช้แล้วก็ทิ้งนะครับบ้านเราอาจจะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งใช้ทิ้งใช้ทิ้งใช้ทิ้งนะครับญี่ปุ่นในความที่ของแต่ละอย่างกว่าเขาจะได้มาเนี่ยเขาได้มายากมากเขาก็เลยต้องตั้งใจในการได้มา พอตั้งใจในการได้มาของทุกอย่างนีมีเรื่องราวมีคุณค่าแม้กระทั่งมีซิกเนเจอร์มีลายเซนบอกอันนี้คนนั้นทำคนนี้ทำบ้านเราเนี่ยไม่ไม่ไมค่อยมีนะครับปรากฏว่าเมื่อเพื่อผ่านรุ่นผ่านสมัยเขาก็เก็บส่งทอดต่อจะแสดงไว้ค่าเข้าก็แพงของก็ไม่กี่ชิ้นแต่มีความหมายมากที่แย่กว่านั้นก็คือห้ามถ่ายรูปทั้งหมดเลยครับแต่คนก็ยังไปกัน นะครับนี่ก็คือเป็นจุดอีกอันหนึ่งที่ญี่ปุ่นก็ทําอีกพิพันฑ์หนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือพิพันธ์ภาพพิมพ์พอดีผมกําลังจะปรับปรุงที่เมืองนครเพื่อจะทําพิพันธ์ลูกปัดก็มีคนแนะนําบอกว่าให้เป็นพิพันธ์แห่งนี้เป็นพิพัณฑ์เพื่อจะแสดงภาพพิมพ์ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีศิลปินภาพพิมพ์ที่เป็นเอ่อพิมพ์เรียกว่าพูดบล็อกนันนะฮะแกะแกะ แกะไม้แล้วก็พิมพ์ภาพเป็นสีเป็นภาพการ์ตูนที่เราเห็นเป็นผู้ผู้หญิงญี่ปุ่นแต่งชุดกิโมโนผู้ชายอะไรต่ออะไรหรือผู้เขาฟูจิยาม่าหรือเราเป็นเห็นคลื่นซึนามิสวยๆเนี่ยนะครับมันเป็นงานภาพพิมพ์แล้วก็ศิลปินภาพพิมพ์ของญี่ปุ่นเนี่ยที่โด่งดังมีชื่อเสียงเนี่ยก็มีอยู่หลายคนแต่โดดเด่นมากมีอยู่คนหนึ่ง <S <S ผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับเพิ่งไปมาล่าสุดเนี่ยเขาทําเป็นฟิวฟาน์ใหม่โมเดิร์นมาก ของแสดงก็ไม่เท่าไหร่แต่เขาให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยกลายเป็นงานสถาปัตยกรรมเพื่อโชว์เคสด้วยนะครับอันนี้ก็เล่าเรื่องพิพิธภัณฑ์ในญี่ปุ่นจริงๆแล้วถ้าหากไปจริงๆเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายนอกจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่ท่านอาจจะเลือกเองได้แล้วนะครับสามารถค้นหาได้ว่ามิวเซียมอินโตเกียวหรือเดี๋ยวมันก็จะโผล่มาเองท่านสนใจอะไรก็หาเอานะครับแต่การไปโตเกียวแล้วเนี่ยไม่ได้ไปที่อีก 2- 3สาที่เนี่ยคงจะ พลาดท่านะครับที่หนึ่งก็คือย่านผมใช้คำว่าย่านแล้วกันนะครับย่านที่คนจะต้องไปเดินอไปช้อปปิง้งไปเที่ยวไม่งั้นเขาว่าว่ามาไม่ถึงโตเกียวนอกจากที่ผมพูดไปแล้วคือชินชิวกุกับอิเคบุคุโรหรือว่าไปที่อูเอโนหรือว่าไปที่เมจิจินจาอาซากุซ่าที่เล่าไปแล้วเนี่ยนะครับมีอีกสองพื้นที่ที่ ใครๆไปก็จะต้องไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ40ปีที่แล้วจะมีคําฝากว่าต้องไปที่นั่นฝากซื้อนั่นฝากซื้อนี่ชื่อว่าย่านอาคิฮาบาราย่านอาคิฮาบาราเนี่ยเป็นย่านขายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์จะหาซื้อกล้องถ่ายรูปก,ก็ต้องมาที่นี่จะหาซื้อวิทยุจะหาซื้อเพื่อทุกวันนี้ก็เรื่องดิจิตัลทั้งหลายจะมีเซ็นเตอร์ใหญ่โกดขึ้นเต็มไปหมดนะครับเพั้นไปที่นี่แล้วจะตาลายกับ แสงสีเสียงนะครับแล้การโฆษณาขายอันนี้เป็นมาตั้งแต่40ปีที่แล้วนะครับครั้งล่าสุดผมก็ยังไปอีกนะไปดูว่ามันไปถึงไหนแล้วปรากฏว่าแต่ละสูนแต่ละเซ็นเตอร์มันใหญ่ยิ่งขึ้นมากๆี่นี่นิอนนี่แคนนอนน,อน,น,อนี่ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนั่นคือย่านอาคิฮาราอีกย่านหนึ่งเนี่ยที่คนที่จะไปหาแบรนด์เนมหรืออยากจะไปซึมซับความเป็นญี่ปุ่นก็ต้องไปย่านกินซ่านะครับ ที่กินซ่าเนี่ยมันจะมีสี่แยกที่สนุกมากเราจะชอบมากแล้วก็เขาจะมีช่วงที่ทําเป็นถนนคนเดินนะครับแต่สี่แยกเนี่ยพอเขาปไฟแดงนะเขาไฟแดงทุกทิศทางเพื่อให้คนเดินครับเดินข้ามมันทั้งทั้งแยกได้จะไปไหนก็ตามใจไม่ต้องไปข้ามข้ามเฉพาะข้ามถนนมือข้ามแยกกันได้เลยนะครับแล้วที่นี่ก็มีคาบูกิซาอยู่ก็คือโรงละครคาบูกิผมเนี่ยไปดูครั้งแรก เมื่อสี่ปีที่แล้วเอาหมายญี่ปุ่นมนต้องดูละครคาบุกิกับโนะนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาขึ้นชื่อนะรอนคาบุกิกับโนะปรากฏว่าหลับครับคือเราไม่รู้ภาษาอันที่สองศิละปะมันก็อาจจะคล้ายๆไปดูขนเมืองไทยเนาะมันจะช้าๆมันจะเนิบๆแล้วยิ่งเราฟังไม่รู้เรื่องเราไม่รู้ความหมายเราก็หลุดหลังจากนั้นก็เลยไม่เคยไปดูอีกเลยนะครับละครคาบุกิในญี่ปุ่นเนี่ย ที่เข้าไปกันเนี่ยมันจะมีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวถ้าไม่ถ้าไม่แนะนําก็เดี๋ยวท่านว่ามาไม่ถึงก็คือหอโตเกียวเหมือนกับไปปารีสก็ต้องไปหอไอเฟลน,นะครับหอโตเกียวเนี่ยผมไปครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ขึ้นเพราะว่าก็งั้นๆน,นะครับไม่รู้ไปขึ้นไปดูอะไรส่วนใหญ่เขาจะขึ้นว่ามาถึงแล้วหรือไม่ก็ขึ้นไปดูวิว ซึ่งตอนหลังมันมีตึกสูงสูงอีกเยอะแยะให้ขึ้นฟรีไปดูวิวหรืออะไรต้องไปจ่ายตังขึ้นขอโตเกียวถ้าอยากจะมีหลักฐานเรามาแล้วก็ไปไปยืนที่ใกล้ๆหอแล้วถ่ายรูปเอาก็พอนะครับแต่ที่ผมไปเมื่อ40ปีที่แล้วไปถึง2ครั้งเนี่นะครับคือไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์คือตอนนั้นไม่คิดอว่าจะได้ไปอเมริกา แล้วเขามาเปิดโตเกียวดิสนีย์แลนด์แล้วก็ไม่ไกลจากกรุงโตเกียวเท่าไหร่นั่งรถไปสักชั่วโมงเดียวเองนะครับก็ไปแล้วไปด้วยกัน2ครั้งนะครับการไปก็จริงๆใช้จ่ายเยอะนะเป็นสมัยนั้นก็เป็นพันนะครับ40ปีที่แล้วเนี่ยการจะไปให้ถึงโตเกียวดิสนีย์แลนด์เนี่ยแล้วก็ไปแล้วก็ต้องเที่ยวที่ต่างๆเนี่ยจริงๆพอไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์แล้วก็โอเคนะครับหัวใจคืออยากไปดูมันมีอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างไหม ไม่มีครับมีแต่นครวัดอันที่สองเนี่ยที่ตื่นเต้นสุดๆแล้วก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องไปอีกแล้วก็คือมันมีอะไรเรียกว่า Space Shutter เขาเป็นห้องที่ไปนั่งแล้วเหมือนกับไปนั่งในอวกาศจริงๆมันก็เป็นแค่ชิงช้าหมุนแล้วก็ทำให้เป็นห้องมืดเหมือนกับเราอยู่ในเวิร์ว่างในอวกาศแต่พอไปครั้งนั้นแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ไอ้ที่อะไรที่มันหวือหวายอย่างนี้ไม่ใช่ทางของเรา นะครับเพราะสองสามเรื่องเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรแล้วมันจะตื่นเต้นอ่ะพอมันตื่นเต้นสุดๆเนี่ยมันมีสิทธินะมันมีสิทธิ์ที่เราจะหลุดหรือคลแม็กซ์เลยก็นอกไปเลยก็ได้ทั้นผมรู้ว่าเราไม่ชอบและไอ้ที่มันตื่นเต้นเร้าใจแบบสุดๆนะครับอันที่สองอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้คือถ้าเกิดมันอุบัติเหตุเนี่ยมันตายตายอยู่แล้วนะครับไอ้ไอ้เครื่องเล่นพวกนี้อุบัติเหตุตายแน่ๆเหมือนที่เราเห็นมันเกิดอุบัติเหตุที่ต่างๆพราน ผมหลังจากนั้นก็ไม่ไปแต่ก็ไปทั้งสองครั้งนะครับแล้วแล้วก็เลิกไปอันนั้นคือเรื่องของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ท้ายสุดของการไปโตเกียวเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีสอสามอย่างที่อยากจะทิ้งท้ายนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปแล้วถ้าหากว่าวางแผนจะไปเนี่ยผมมองว่าโตเกียวเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันมโหฬารมากถ้าจะไปเนี่ยนะครับเลือกสักสองสาที่ก็พอนะครับ ที่ที่ผมเสนอมาแล้วเนี่ยชุดหนึ่งผมคิดว่าย่านอูเอโนะนะครับแล้วก็ย่านที่มีพิษพันธ์สามสี่อย่างอันนี้ควรไปสวนสัตว์ไม่จำเป็นจะต้องไปถ้าไม่ได้มีเด็กมาด้วยนะครับอันที่หนึ่งคือย่านเอ็นโอเอโนะแล้วอาจจะย่านนี้เนี่ยก็อยู่ไม่ไกลกับเมจิชินจาอันนี้เป็นย่านที่ควรไปนะครับย่านที่สองเนี่ยถ้าไม่ไปแล้วพูดกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับ ก็คือต้องไปที่วัดเซนโซจินะครับแล้วก็อาซากุซ่านะครับแล้วก็ย่านถนนนากามิเซะนะครับที่เป็นย่านจาับจ่ายใช้สอยซื้อสองนะครับย่านนอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมเข้าใจเอานะเ,เลือกเอาเองอยากจะไปซื้อของอะไรกินซากอิเคบุคโรนะครับหรือว่อาจะไปร้านตลาดปลาตอนหลังก็มีคนนิยม หรือตอนหลังเนี่ยมันมีของสมัยใหม่เกิดขึ้นซึ่งผมเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกหาที่จะไปนะครับนั่นก็คือย่านอื่นๆนี่สำหรับคราวหน้าเนี่ยครับผมจะพาออกนอกกรุงโตเกียวความที่ผมอยู่โตเกียวหลายเดือนเนะเาะแล้วก็การอบรมเนี่ยอบรมจันทร์ถึงศุกร์ผมก็ต้องวางแผน นะครับที่จะไปเที่ยวให้มันทั่วญี่ปุ่นเพราะจริงๆตอนนั้นนะอายุ26เนาะเราไปแล้วเราคิดไม่รู้เมื่อ,อไหร่จะได้มาได้อีกใช่ไหมนะครับเพราะเราต้องไปเที่ยวให้ทั่วต่อไปนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรมาแทรกการไปมีเรื่องเนี่ยผมจะเวียนพาไปเที่ยวให้รอบญี่ปุ่นนะครับให้ใกล้ที่สุดนะครับจุดแรกถ้าไปโตเกียวแล้วก็ไปคามาคุระนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเมืองหลวงเก่าแล้วอยู่ใกล้นิดเดียวนั่งรถไฟไป แป๊บเดียวถึงแล้วก็พื้นที่คามาคุระทั้งหมดเดินเที่ยวได้ในหนึ่งวันนะครับทันคามาคุระก็เป็นที่มีหลวงพ่อโตไดบุสุวะนะครับที่มีพระองค์ใหญ่แล้วก็ปีนขึ้นไปได้ด้วยนะครับจุดที่2เนี่ยเลยไปทางตะวันตกนิดหน่อยคืนนารากับเกียวโตนี่คือเมืองหลวงใหญ่ที่สำคัญมากนะครับจุดสถานที่สมเลยออกไปอีกนะครับก็เป็นพวกโอซาก้านาโกย่านะครับอันนี้ก็เป็น ใจกลางที่สำคัญเลยไปอีกฮิโรชิม m านะครับเลยไปสุดเลยครับนางาซากิ aki, ซึ่งอยู่ที่ปลายเกาะฮอนชูเลยจุดที่ระเบิดลงกับฮิโรชิมาผมเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยผมไปทั้งฮิโรชิมาและนางาซากินะครับแล้วมีนํำซ้ำผมลงไปเที่ยวบนเกาะด้วยไปโอไปภูเขาไฟอาโซซังไปไหนต่อไหนนะครับนั่นก็คือชุดตะวันตกชุดขึ้นเหนือ ชุดขึ้นเหนือแน่แน,นอนของตายนิโก้มันต้องไปนะครับนิโก้เนี่ยเป็นเป้าเป้าหมายที่ใครก็ต้องไปนะครับขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยนะครับผมเนี่ยโชคดีครับคณะเนี่ยเขาพาไปเรียนรู้ต้องไปถึงนิอิกาตาคูมา o โมโตะแล้วข้ามเกาะไปที่เกาะคล้ายๆลังกาวีบ้านเราอะ่ะหรือเกาะตารูเตาบ้านเราตารูเตาเป็นเกาะขังนักโทษที่เขาก็มีเกาะขังนักโทษแต่เขามีเหมืองทอง ก็พาเราไปดูชื่อซาโดเราขึ้นไปสุดปลายเหนือสุดของญี่ปุ่นที่ที่แอลโมรินะครับอันนี้เป็นอากิตากับแอลโมริแล้วก็เขาไม่พาไปฮอกไกโดผมต้องไปเองรอบหลังั้นทั้งหมดเนี้ยจะพาท่านไปให้ทั่วญี่ปุ่นเท่าที่ผมเคยไปตั้งแต่40ปีที่แล้วก็ไปมาเรื่อยๆอ,อ,อ้ออีกเกาะหนึ่งก็ไปมาแล้วนะครับโอกินาวา ผมไปงานประกวดกล้วยไม้โลกที่โอกินาวาไปกับยานรัพีแล้วก็มานอนที่อตาตมิแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนี้จะพาไปในมีเรื่องกันในครั้งถัดๆไปที่ญี่ปุ่นพบกันข่าวหน้าสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา